สร้างปรับปรุงต่อเติมโครงโรงยางของสถาบันเกษตรกรพร้อมจักรพันธ์จักรพันธ์จังหวัดสงขลาในนามผู้เข้าร่วมการอบรมเพื่อก่อนที่จะเข้ามาสังเกตการการอบรมในวันนี้บางกลุ่มหรือว่าทุกคนเนี่ยมีความเดือดร้อนเพราะว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนในการทำสวนยางมีสูงขึ้นเทียบกับตอนก่อนร้อยขวานี่ก็ทำให้บางท่านบางครอบครัวบางเกษตรกรมีความเดือดร้อนดังนั้นทางจังหวัดสงขลาโดยส่วนราชการสังกัดทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งส่วนราชการอื่นๆและภาคเอกชนก็มีแนวความคิดที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนอกจากยางพาราที่สูงขึ้นหรือว่าชดเชยชาวสวนยางพารารายได้ท่านผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตลมทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างครับวิธีการที่จะทำให้ยางพารามีมูลค่าหรือมีศักยภาพเพียงพอนี่ก็กำลังจะหาวิธีการสามารถแปรรูปแล้วก็มีราคาสูงขึ้นกว่าในปัจจุบันเทียบกับตอนก่อนร้อยขวานี่ก็ทำให้บางท่านบางครอบครัวบางเกษตรกรมีความเดือดร้อนดังนั้นทางหัวหน้าส่วนถ่ายรูปด้านหน้าเลยครับขอเรียนเชิญวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลาทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าบางทีเราแห้งถ้ายางแผ่นถึงแห้งสมัยนี้ก็จะไม่ค่อยมีชนิดอื่นนอกจากว่าส่งโรงงานยางแผ่นลมควันซึ่งนำไปผลิตมันก็ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในรูปของยางแท่งอยู่นะคะก็คือเกือบ 40%นะคะทางภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่แต่ทางภาคใต้เราก็ทำอย่างข้าวถ้วย